สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันอีกครั้งค่ะวันนี้ทางสวนจะพามาชมการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุให้มรดกโลกค่ะสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะมานานรากทะลุกระถางแล้วแล้วก็ดินก็เริ่มที่จะแน่นแล้วค่ะจึงทำการเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนกระถางวันนี้ทางสวนเลือกใช้กระถางชวนชมค่ะกระถางชวนชมเนี่ยค่ะไซส์12นิ้วสาเหตุที่เลือกเพราะกระถางชวนชมความกว้างได้12นิ้วเท่ากระถาง12นิ้วปกติแล้วก็ความลึกเท่ากระถาง8นิ้วซึ่งเราต้องการความลึกไม่มากสำหรับการจะสร้างฟอร์มกอของมรดกโลกเนี่ยค่ะเราต้องการความลึกแค่เพียง8นิ้วเท่ากระถาง8นิ้วเดิมเนี่ยค่ะแต่ความกว้างอะได้เพราะว่าการโตของการเจริญเติบโตงอกงามของมรดกโลกเนี่ยค่ะรากหรือลำต้นเขาจะอยู่ใต้ดินเขาจะเลื้อยลักษณะเวียนใต้ดินเราจึงต้องการแค่ความกว้างถ้ากระถางเดิมปกติ12นิ้วเนี่ยค่ะความลึกของเขาจะเยอะมากเอาให้เห็นชัดค่ะเนี่ยค่ะกระถางจะต่างกันเยอะค่ะการที่ความลึกของกระถางมากเนี่ยวัสดุปลูกที่ใช้ก็เยอะเมื่อเก็บความชื้นเมื่อรดน้ำไปเนี่ยเขาก็จะเก็บความชื้นเยอะซึ่งการเก็บความชื้นเยอะๆเนี่ยไม่เป็นผลดีสำหรับมรดกโลกเพราะว่าเสี่ยงต่อรากเน่าค่ะเราจะควบคุมความชื้นได้ยากเพราะฉะนั้นเขาเคยอยู่ในกระถาง8นิ้วความชื้นที่ได้8นิ้วการให้น้ำอาทิตย์ละ2ครั้งหรือ3วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะการระบายความชื้นหรือการควบคุมความชื้นของกระถาง8นิ้วเนี่ยจะดีกว่าแต่ความกว้างเนี่ยจะได้สำหรับการเลื้อยของลำต้นที่อยู่ใต้ดินเนี่ยดีกว่าก็ทรงลึกค่ะเรามาดูวัสดุปลูกของน้องเนี่ยค่ะก็จะใช้เหมือนโกนิมาตัวอื่นๆเหมือนกันค่ะแต่จะต่างกันที่สัดส่วนค่ะเนี่ยค่ะสัดส่วนที่ใช้เรามาดูวัสดุที่ใช้นะคะอย่าง3กระถางเนี่ยเราจะใช้3กระถางที่เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เราเปลี่ยนเป็นกระถางชวนชมเราจะใช้สัดส่วนเนี่ยค่ะเพอร์ไลท์สัดส่วน3แล้วก็ก้านปูหมักสัดส่วนก็3แล้วก็ส่วนกากมะพร้าวสับเนี่ยเราใช้แค่2ค่ะกากมะพร้าวสับแค่2เพราะว่าไม่อยากให้การอุ้มน้ำเยอะเกินไปค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนกากมะพร้าวสับเนี่ยเราจะแช่ขั้นต่ำก็3วันนู่นละค่ะแต่ว่าเราก็จะแช่เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก่อนจะใช้ก็จะล้างค่ะล้างก็ใส่ตะกร้าห่างๆเอาน้ำฉีดกดๆกดๆ ก็เป็นการล้างเพื่อให้น้ำแดงๆน้ำฝาดเขาหมดไปอะค่ะเนี่ยค่ะเราใช้สัดส่วนคือเพอร์ไลท์3ใบก้านปู3แล้วก็กาบมะพร้าวสับแค่2ค่ะแล้วก็มูลไส้เดือน3กระถางนี้ค่ะข้างหลังเนี่ยค่ะที่เราต้องการจะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนวัสดุนะคะมูลไส้เดือนจะถุงขนาด1กิโลน่ะจะใช้แค่ครึ่งถุงค่ะสาเหตุที่ใช้ครึ่งถุงก็เพราะกลัวความเค็มค่ะมูลสัตว์ยังไงก็เค็มค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลวัวเก่าหรือมูลไส้เดือนเนี่ยค่ะมีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ขั้นตอนก็คือบำรุงเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยละลายช้าด้วยค่ะเนี่ยค่ะปุ๋ยละลายช้าแล้วก็จะใช้ B1 รดค่ะผสมน้ำรดทุกครั้งที่เปลี่ยนกระถางหรือว่าปลูกไม้ใหม่ค่ะทางสวนจะใช้ B1 ผสมน้ำรดเข้าไปด้วยค่ะเพื่อบำรุงรากเร่งรากน้องให้ทำให้รากน้องแข็งแรงเอาง่ายๆค่ะแล้วก็การหมักใบก้ามปูของเราก็จะใช้เนี่ยค่ะใช้ตัวนี้ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งก็ทำเองค่ะทำจากไข่ค่ะทำจากผสมผงชูรสผสมน้ำปลาค่ะแล้วก็เอาใส่ขวดใส่ขวดเนี่ยค่ะจะขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่ว่าก็เอาตากแดดแต่ว่าถ้าสัดส่วนที่ไข่ไม่มากเกินไปเขาสามารถย่อยสลายได้ดีเนี่ยวางในร่มก็แดงค่ะบางครั้งอ่ะเราไม่มีที่ที่จะวาง
ก็ทําทิ้งเอาไว้วางในร่มถึงเวลาเขาก็แดงอะค่ะก็หมักวิธีหมักก็ไม่ยากค่ะก็ใช้ใส่ถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยหรือถุงดําทิ้งเอาไว้ค่ะเรียงเอาไว้ถุงไหนใช้เร็วก็ยังไม่ย่อยสลายดีถุงไหนใช้นานใช้ยังไม่ถึงเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะถุงที่ใช้หมักก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแต่เมื่อวานนี้เพิ่งเอาออกตากแดดค่ะพอถุงไหนจะใช้จะเอาตากแดดก่อนให้เขาแห้งอะค่ะเพราะการหมักเข้าไปใส่ถุงดำเนี่ยมันจะชื้นค่ะมันยังชื้นอยู่ก็เลยเอาออกตากแดดตากแดดแล้วก็ใส่ถุงกลับไว้คืนก็ทยอยออกมาใช้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะย่อยสลายดีค่ะเนี่ยค่ะใบก้ามปูเนี่ยที่เก็บมาปุ๊บเพียงแต่ใบเขาเปลี่ยนสีค่ะเขายังไม่ได้แห้งอันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าพอเจอความชื้นเนี่ยน้องอาจเป็นเชื้อราได้ถ้าใบที่เพิ่งร่วงลงมาแล้วไม่ได้หมักเนี่ยค่ะเนี่ยพอหมักแล้วน้องก็จะเปื่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การผสมเนี่ยค่ะจะใช้ยาฆ่าเชื้อราผสมเข้าไปด้วยนี่ค่ะป้องกันรากเน่าป้องกันโคนเน่านี่ค่ะนี่ค่ะพอผสมออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะร่วนค่ะเนี่ยค่ะซึ่งมรดกโลกเนี่ยการดูแลพูดถึงมรดกโลกนี่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายน้ำก็ให้ไม่บ่อยอาทิตย์ละ2ครั้งหรือ3วันครั้งแสงแดดก็แดดดำไรค่ะถ้าเราจัดการเรื่องวัสดุปลูกให้โป่งได้เนี่ยก็คือก็เหมือนอโกนิมาตัวอื่นๆคือแดดลำไรน้องอยู่ในแดดที่จัดไม่ได้เพราะว่าจะทำให้น้องอ่ะใบไหม้ค่ะการเจริญเติบโตก็จะชะงักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางสวนก็จะมีในส่วนที่เป็นสแลนค่ะใช้สแลนหลังเป็นหลังคาใสใช้แผ่นหลังคาใสแล้วก็คุมด้วยสแลนกันกรองแสงอีกครั้งนึงค่ะน้องก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะแดดลำไรเนี่ยจะทำให้น้องอ่ะลายขาวน้องจะชัดค่ะใบลักษณะใบที่สีขาวเนี่ยจะชัดแล้วก็ก้านก็จะสมส่วนค่ะแต่ถ้าน้องอยู่ในร่มก็เจริญเติบโตได้เหมือนกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าก้านอาจจะยาวไม่สมส่วนค่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยค่ะน้องอยู่ในร่มตั้งแต่แรกที่แดดเปลี่ยนทิศเราไม่ได้ย้ายน้องไปอยู่ที่แดดลำไรทีนี้น้องก็การยาวเหมือนพยายามยืดหาแสงอะค่ะเนี่ยค่ะการก็จะยาวผิดปกติแต่ว่าตัวไหนที่เราอยู่แดดลำไรหรือแดดส่องถึงหรือตรงที่มีแสงสว่างที่เพียงพอค่ะน้องจะเริ่มเติบโตได้สมส่วนค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็การดูแลอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ไม่ลืมอะค่ะเรื่องปุ๋ยละลายช้าเนี่ยค่ะขั้นตอนในการให้ปุ๋ยละลายช้าเรามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ท่านช่ำชองในเรื่องการใส่ปุ๋ยหรือการดูแลต้นไม้ค่ะท่านก็บอกว่าอย่าไปโรยข้างบนมันจะเป็นเหมือนการประดับเนี่ยค่ะแกบอกว่าให้กะลงไปสักนิ้วกว่าก็โรยข้อการให้ปุ๋ยที่อยู่ด้านบนเนี่ยค่ะน้องยังไม่ทันได้รับความชื้นยังไม่ละลายเลยน้ำก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าอยู่ลึกลงไปสักนิ้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความชื้นยังอยู่น้องก็สามารถที่จะละลายได้ทันได้ความชื้นให้ละลายได้ทันทางสวนก็จะยึดลักษณะนี้ค่ะก็คือโรยตรงครึ่งกระถางเนี่ยรอบนึงแต่ไม่ให้สัมผัสรากโดยตรงค่ะลงสักครึ่งกระถางนี่รอบนึงแล้วก็มาด้านบนนี่ลงไปลึกไปสักนิ้วนึงก็หรือนิ้วนึงหรือนิ้วกว่าก็ได้ค่ะแล้วก็โรยปุ๋ยละลายช้าไปค่ะแต่น้องก็จะเริ่มเติบโตได้งามค่ะทำตามนี้แต่ว่าสูตรทางดินเราอ่ะอาจจะไม่เหมือนใครอาจจะมองว่าเอ้ยเรามาพลิกแพงอะไรมากมายไปไหมแต่ว่าเรายืนยันว่าที่เราทำเนี่ยต้นไม้เราสวยเราก็เลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูค่ะเพราะว่าเราใช้จริงกับต้นไม้เราจริงเราไม่ได้เพียงว่า
มาทำสูตรที่สวยหรูแต่เราปฏิบัติจริงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ในการเรียก อาจจะเรียกส่วนต่างๆของอโกนิมาที่เรารักเนี่ยค่ะผิดไปหรือพูดผิดไปก็ต้องขออภัยค่ะก็ถ้ามีเห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆเห็นว่าวิอันนี้น้องเรียกผิดนะเป็นก้านเป็นกาบเป็นดอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ค่ะยินดีน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปเพราะว่าทางสวนเราก็เพิ่งจะเข้ามาจริงจังกับการเลี้ยงอโกนิมาค่ะเมื่อก่อนก็สะสมมาเพื่อเลี้ยงเพราะความชอบแต่พอเกษียณมาก็จริงจังค่ะก็ไม่อยากอยู่ว่างๆก็หันมาดูแลน้องแบบจริงจังก็จากการเกษียณมาซึ่งไม่ยังไม่ถึง2เดือนก็ดูน้องๆสวยผิดตาค่ะจากด้านหลังบ้านที่แสงไม่เพียงพอเพราะแดดเปลี่ยนทิศเนี่ยเราก็ใช้ไปซื้อไฟที่สำหรับเลี้ยงต้นไม้มาเปิดเฉพาะกลางคืนนะคะพอถึงเช้าเราก็ปิดค่ะก็น้องก็ดูลำต้นไม่เอียงค่ะแรกๆเลยที่แสงไม่เพียงพอลำต้นน้องจะเอียงพอได้แสงจากไฟเลี้ยงไม้กลางคืนเปิดกลางคืนเนี่ยลำต้นน้องเริ่มตรงขึ้นเพราะว่าเราจะติดด้านบนที่น้องอยู่ค่ะน้องไม่ต้องดูลำเอียงหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากคลิปการเปลี่ยนกระถางการเปลี่ยนวัสดุที่เหมาะสมกับไม้ที่เราเลี้ยงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจอโกนิมามรดกโลกเนี่ยทางสวนมีแบ่งค่ะสามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางที่ให้นี้นะคะเพจ Facebookอุไรสวนไม้มงคลค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0897170507 Facebook ส่วนตัวเราก็มีค่ะก็จะเป็นพรมผลอุไรสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เราช่องทางในการติดต่อเราจะมีเพียง3ช่องทางนี้ให้เท่านั้นนะคะจะไม่มีตัวแทนหรือว่าติดต่อผ่านบุคคลอื่นค่ะเบอร์โทรก็มีแค่เบอร์โทรเดียวนี้ที่ใช้สำหรับการติดต่อในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเข้ามาเรื่องอโกนิมาที่เรารักเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปการเปลี่ยนวัสดุและการเปลี่ยนกระถางมรดกโลกไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งหน้าจะมีคลิปใหม่มาเสนอเรื่อยๆค่ะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ